เมื่อกรรมกรจนๆบังเอิญไปเห็นเด็กถูกครอบครัวละเลยจึงพากลับมาดูแลที่บ้านแต่เรื่องกลับบานปลายเมื่อการหายตัวไปของเด็กคนนั้นกลายเป็นข่าวดังไปทั่วญี่ปุ่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channel วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Choplifter หรือชื่อภาษาไทยคือครอบครัวที่รักมีภาคไทยให้รับชมใน Netflix ถ้าพร้อมฟังสปอยกันแล้วฝากกดคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเปิดฉากมาที่เด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าโชตะกำลังขโมยของในร้านร่วมกันกับโอซามุซึ่งเป็นพ่อของเขาทั้งคู่ดูเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเพราะทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งโอซามุสอนลูกเสมอว่าของอะไรที่อยู่ในร้านถือว่ามันยังไม่มีเจ้าของตกเย็นมาขณะที่ทั้งคู่เดินคุยเล่นกันระหว่างกลับบ้านพวกเขาก็บังเอิญไปเจอเด็กผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ในบ้านเพียงลำพังเมื่อโอซามุรู้ว่าแม่ของเธอไม่อยู่ก็เป็นห่วงกลัวว่าเด็กจะหิวด้วยความที่เขาเป็นคนคิดน้อยและอยากจะช่วยเด็กจึงได้พาเด็กกลับมากินข้าวที่บ้านของเขาซึ่งน้องมีชื่อว่ายูริอายุ5ขวบเมื่อโนบุโยะภรรยาของโอซามุรู้ว่าสามีพาเด็กที่ไหนไม่รู้กลับมาด้วยเธอจึงเป็นกังวลและบอกให้สามีรีบไปส่งน้องกลับบ้านหลังทานข้าวเสร็จแต่โอซามุเห็นว่าคืนนี้อากาศหนาวเขาจึงจะไปส่งพรุ่งนี้ทำให้โนบุโยะบ่นสามีว่าที่นี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์อย่าทำอะไรตามใจนักเลยระหว่างทานข้าวทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ายูริมีบาดแผลเต็มแขนไปหมดคุณย่าฮัตซิเอะถามหนูน้อยว่าไปโดนอะไรมาเธอก็ตอบเบาๆว่าหนูล้มค่ะโนบุโยะเห็นท่าไม่ดีและไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเด็กคนนี้เธอจึงเผด็จการสั่งให้สามีไปส่งเด็กเดี๋ยวนี้เลยแต่หลังจากที่พามาส่งพวกเขาก็เห็นว่าพ่อแม่ของน้องกำลังทะเลาะ กันเสียงดังเรื่องที่ยูริหายตัวไปถึงขั้นลงไม้ลงมือถึงแม้ว่าโนบุโยะอยากพายูริมาคืนแค่ไหนแต่เมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็สงสารยูริมากๆที่ต้องมาเจอพ่อแม่มักง่ายแบบนี้โนบุโยะจึงตัดสินใจพายูริมาอยู่ด้วยกันชั่วคราวแต่ความใจดีของเธอกลับยิ่งทำให้ต้องปวดหัวเมื่อยูริฉี่รถที่นอนโนบุโยะเกินจะทนบ่นกับสามีว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่น่าพากลับมาด้วยเลยแต่ถึงแม้ว่าปากจะบ่นยังไงเธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้และดูแลยูริเป็นอย่างดีทางด้านโอซามุก็ออกไปทำงานแต่เช้าโดยอาชีพหลักของเขาก็คือเป็นลูกจ้างรายวันแลกกับเงินเพียงน้อยนิดด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องพาโชตะออกไปขโมยของเป็นอาชีพเสริมนอกจากนี้โนบุโยะก็ช่วยหาเงินเข้าบ้านอีกแรงด้วยการเป็นสาวโรงงานซักรีดเธอจะดีใจมากถ้าวันไหนลูกค้าลืมของมีค่าไว้เพราะโนบุโยะจะเก็บมันกลับบ้านเป็นประจำวันหนึ่งมีแขกมาหาคุณย่าฮัตซึเอะซึ่งเธอก็คือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของโอซามุคุณย่ารีบให้โชตะพาน้องแอบออกไปข้างนอกเงียบๆก่อนที่แขกจะเข้ามาโดยแขกคนนี้ได้แวะมาคุยธุระบางอย่างซึ่งเขาเป็นห่วงที่ผู้สูงอายุอย่างคุณย่าต้องอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวพร้อมกับบอกให้เธอคุยเรื่องนี้กับลูกชายที่อาศัยอยู่ฮากาตะได้แล้วทางด้านโชตะหลังจากพาน้องออกมาข้างนอกเขาก็ตรงไปที่ร้านขายของชำทันทีโชตะใช้สกิลขโมยของให้ยูริดูซึ่งเธอก็มองตามอย่างไม่ละสายตาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มานั่งคุยกันในรถเก่าๆคันหนึ่งโชตะถามถึงแผลที่แขนน้องว่าไปโดนอะไรมาเมื่อยูริบอกว่าเธอล้มโชตะก็ไม่เชื่อเพราะมันมีรอยไหม้เขาจึงสงสัยว่าแม่เธอเป็นคนทำแต่ยูริก็ปฏิเสธบอกว่าแม่เธอใจดีแถมยังซื้อเสื้อผ้าให้เธอด้วยแม้ยูริจะพูดอย่างนั้นแต่แววตาเธอก็ทำให้โชตะรับรู้ได้ว่าเธอไม่ได้มีความสุขจากนั้นโชตะก็ถามน้องว่าจะเอายังไงต่อจะกลับบ้านไหมแต่สุดท้ายยูริก็เลือกที่จะอยู่ต่อกับโชตะในระหว่างที่ทุกคนกำลังทานข้าวอยู่นั้นอากิพี่สาวของโชตะก็ถามขึ้นมาว่ายูริไม่อยู่กับเราแบบนี้เท่ากับว่าเราลักพาตัวเธอมาใช่ไหมคะแต่โนบุโยะก็ปฏิเสธเพราะพวกเราไม่ได้กักขังและไม่ได้เรียกค่าไถ่ด้วยแต่ย่าก็กังวลกลัวว่าพ่อแม่ของยูริจะไปแจ้งความลูกหายโนบุโยะจึงบอกว่าพวกนั้นคงจะดีใจซะอีกที่ลูกหายไปหลังจากนั้นทุกคนก็ทานอาหารด้วยกันอย่างอร่อยโนบุโยะเห็นว่ายูริกินเยอะไปแล้วเดี๋ยวจะฉี่รถที่นอนอีกย่าจึงสอนให้ยูริเลียเกลือเพื่อที่เธอจะได้ไม่ฉี่รถที่นอนทำเอาทุกคนหัวเราะเพราะไม่เคยเห็นวิธีแบบนี้มาก่อนหลังจากนั้นไม่นานโอซามุก็กลับบ้านมาในสภาพที่ขาเจ็บยูริรีบไปซ่อนตัวเพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมงานโอซามุเห็นซึ่งอาการบาดเจ็บของเขาก็ทำให้ไปทำงานไม่ได้เป็นเดือนๆแถมเขายังไม่ได้ค่าชดเชยอีกต่างหากเรียกได้ว่าสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆเมื่อเสาหลักของครอบครัวออกไปหาเงินไม่ได้ย่าจึงต้องไปกดเงินมาใช้จ่ายซึ่งเป็นเงินบำนาญของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วแต่นอกจากเงินบำนาญของสามีย่าก็ยังมีแหล่งเงินอื่นที่บอกอากิได้ไม่เต็มปาก
แต่หลานสาวก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเธอเปลี่ยนเรื่องมาเล่าถึงงานพิเศษของเธอให้ย่าฟังซึ่งก็คือการใส่ชุดโชว์เรือนร่างนิดๆหน่อยๆให้หนุ่มที่ร้านดูแลกับเงินจำนวนมากโดยใช้ชื่อในวงการว่าไซยากะทางด้านย่าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เธอก็อดสงสัยไม่ได้ที่อากิใช้ชื่อว่าไซยากะซึ่งเป็นชื่อของน้องสาวอากินั่นเองแถมยังบอกว่าเธอใจร้ายที่ใช้ชื่อน้องในวงการสีเทาแต่อากิก็บอกว่าใจร้ายเหมือนใครล่ะคะตัดฉากมาที่โอซามุหลังจากที่ไปทำงานไม่ได้เขาจึงวางแผนจะไปขโมยเบ็ดตกปลามาขายประทังชีวิตโอซามุสอนยูริในการช่วยโชตะขโมยของซึ่งเธอก็เรียนรู้ได้ไวเลยทีเดียวโอซามุเห็นว่าวันนี้โนบุโยะยังไม่ออกไปทำงานเขาจึงสงสัยว่าทำไมถึงไปทำงานสายเธอเลยบอกว่าบริษัทมีปัญหาด้านการเงินพวกเขาเลยลดเวลาทำงานของพนักงานลงหรือก็คือโนบุโยะจะไม่ได้ทำงานเต็มวันและเธอจะได้ค่าจ้างน้อยลงดูเหมือนว่าสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวนี้จะย่ำแย่ลงทุกๆวันอย่างไม่มีทางเลือกแต่ยังดีที่คุณย่าก็พอจะมีเงินบำนาญของสามีที่ทิ้งไว้ให้ทุกเดือนอยู่บ้างหลังจากนั้นย่าก็กลับบ้านมาคนเดียวเพราะอากิกลับไปทำงานที่ร้านต่อโดยวันนี้เธอมาคลายเหงาให้แขกค้าประจำที่เธอไม่เคยเห็นหน้าเลยสักครั้งโดยอากิเรียกเขาว่าคุณหมายเลข4ในขณะเดียวกันทางด้านโอซามุและเด็กๆก็ออกมาขโมยเบ็ดตกปลาตามแผนโชตะนำเบ็ดออกไปได้สำเร็จโดยมียูริช่วยตามที่ซ้อมมาโอซามุชื่นชมเด็กๆว่าทำได้ดีมากแต่โชตะกลับทำหน้าบึ้งเขาไม่อยากให้ยูริมาช่วยเพราะเธอเกะกะและเป็นตัวทวงโอซามุจึงสอนโชตะว่าอย่าพูดแบบนั้นเธอเป็นน้องสาวนายนะแต่โชตะรีบปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่น้องสาวผมแล้วก็วิ่งหนีไปโอซามุกลับมาบ้านพร้อมกับยูริ2คนเขาเอาเบ็ดตกปลาออกมาอวดทุกคนว่าถ้าเอาไปขายเดือนนี้ถึงเขาไม่ได้ไปทำงานก็อยู่รอดแล้วโนบุโยะจึงหันไปคุยกับอากิว่าเธอก็มีงานทำแล้วน่าจะเอาเงินมาช่วยที่บ้านบ้างแต่คุณย่าก็เรียกปกป้องหลานสุดที่รักว่าอากิยังเด็กมันไม่ใช่หน้าที่เธอจากนั้นอากิก็หนุนตักคุณย่าซึ่งย่าก็สัมผัสได้ว่าเท้าอากิเย็นกว่าปกติแสดงว่าวันนี้ต้องเจอเรื่องอะไรไม่ดีมาแน่ๆทำให้อากิยิ่งรักคุณย่ามากขึ้นไปอีกที่ใส่ใจเธอขนาดนี้ในขณะเดียวกันทางด้านยูริก็มานั่งรอโชตะอยู่หน้าประตูจนดึกดื่นแต่เขาก็ยังไม่กลับมาสักทีโนบุโยะจึงบอกยูริว่าเข้านอนได้แล้วมันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกนะเดี๋ยวโชตะก็มาจากนั้นเธอก็ไปคุยเรื่องยูริกับโอซามุพอเธอเห็นยูริทีไรก็เหมือนเห็นภาพตัวเองตอนเด็กๆเธอตัดพ้อกับโอซามุว่าถ้าแม่คิดว่าลูกไม่น่าจะเกิดมาลูกก็คงโตมาเป็นแบบพวกเราแล้วเนอะคุณว่าไหมหลังจากคุยกันเสร็จโอซามุก็ออกมาตามหาโชตะซึ่งก็แน่นอนว่าเขาจะต้องมาหลบอยู่ที่รถเก่าๆคันนั้นโอซามุถามโชตะว่าเป็นอะไรไปไม่ชอบยูริหรอเธอนั่งเฝ้านายตั้งแต่กลับไปยังไม่ได้นอนเลยนะโชตะจึงเปิดใจว่าเขาไม่อยากทำงานกับเธอทำกับโอซามุสองคนสนุกกว่าโอซามุจึงบอกโชตะว่าถ้ายูริช่วยพวกเราทำงานเธอก็จะอยู่ที่นี่ได้ง่ายขึ้นนะสุดท้ายโชตะจึงยอมเข้าใจและยอมรับว่ายูริเป็นน้องสาวจากนั้นโอซามุจึงถามขึ้นมาว่าแล้วฉันล่ะเป็นอะไรกับนายโชตะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมเรียกเขาว่าพ่อทางด้านโอซามุก็ได้แต่หวังว่าสักวันจะได้ยินคำนั้นจากปากโชตะหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ออกไปรับลมหนาวและวิ่งหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน2เดือนผ่านไปโชตะมาเรียกทุกคนไปดูข่าวการหายตัวไปของยูริที่โด่งดังไปทั่วญี่ปุ่นและที่เพิ่งเป็นข่าวเพราะพ่อแม่ยูริปิดบังและไม่ยอมไปแจ้งความสักทีแต่เพื่อนบ้านที่สังเกตว่ามันผิดปกติจึงไปแจ้งตำรวจทำให้ทุกคนตั้งข้อสงสัยว่าที่พ่อแม่ยูริไม่ยอมให้ความร่วมมืออาจเป็นเพราะพวกเขาฆาตกรรมลูกตัวเองเมื่อเรื่องราวบานปลายขนาดนี้โอซามุจึงอยากส่งยูริกลับบ้านแต่โนบุโยไม่เห็นด้วยเพราะมันสายเกินไปแล้วพวกเขาตัดสินใจอยู่นานว่าจะเอายังไงต่อดีสุดท้ายโนบุโยจึงแปลงโฉมและสร้างตัวตนใหม่ให้ยูริโดยตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่าหลินแต่แอดจะขอเรียกว่ายูริเหมือนเดิมนะคะซึ่งดูเหมือนว่ายูริจะชอบทรงผมและชื่อใหม่ของเธอมากๆทางด้านอากิเมื่อเห็นน้องมีชื่อใหม่เธอก็บอกน้องว่าพี่ก็มีชื่ออื่นอีกนะชื่อว่าไซยากะถึงแม้ว่าทุกคนเลือกให้ยูริอยู่ต่อที่นี่แต่ย่าก็แอบเป็นกังวลว่ายูริอยากจะกลับบ้านแต่โนบุโยกลับคิดตรงกันข้ามหนูว่ายูริเลือกพวกเรานะคะแม่ย่าจะบอกว่าคนเราเลือกพ่อแม่ไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นโนบุโยก็เชื่อว่าถ้าหากเลือกเองได้สายใยมันคงจะเหนียวแน่นขึ้นโนบุโยมาหาชุดสวยๆให้ยูริใส่แต่ก็แน่นอนว่าพวกเธอไม่มีเงินซื้อจึงจะใช้วิธีแอบหอบกลับบ้านตามเคยขณะลองชุดอยู่นั้นเมื่อโนบุโยบอกว่าจะเอาชุดนี้ให้เธอยูริก็ไม่เอาเพราะเธอกลัวจะถูกตีซึ่งก็เป็นเพราะยูริมีปมฝังใจที่เวลาแม่เธอซื้อชุดให้ใหม่ทีไรก็มักจะตีเธอเสมอแต่โนบุโยก็บอกกับยูริด้วยความอ่อนโยนว่าเธอไม่มีวันทำแบบนั้นหรอก
ในระหว่างที่ทุกคนออกไปช้อปปิ้งโอซามุก็อยู่เฝ้าบ้านกับอากิอากิสงสัยมานานมากแล้วว่าโอซามุกับโนบุโยผูกพันกันที่ตรงไหนเพราะเงินใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติแต่โอซามุกลับหัวเราะแล้วพูดว่าแต่พวกเราไม่ปกติหรือก็คือพวกเขาผูกพันกันด้วยใจล้วนๆหลังจากนั้นโนบุโยก็กลับบ้านมาในระหว่างที่อาบน้ำกับยูริอยู่นั้นเด็กน้อยก็สังเกตเห็นรอยแผลเป็นบนแขนของโนบุโยเธอจึงบอกว่าโดนเตารีดมายูริจึงโชว์รอยแผลของเธอให้ดูและบอกว่าหนูก็โดนเหมือนกันเด็กน้อยลูบที่แผลของโนบุโยเบาๆเพื่อปลอบโยนแม้ว่าโนบุโยจะบอกว่าเธอไม่เป็นอะไรแล้วแต่ยูริก็ยังลูบไม่ยอมหยุดแสดงให้เห็นว่าน้องคงเจออะไรแย่ๆมามากและมันคงทำให้เธอสะเทือนใจไม่น้อยในคืนนั้นโนบุโยจึงพายูริเอาเสื้อผ้าเก่าเธอมาเผาเพื่อให้ลืมอดีตอันเลวร้ายแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับสอนยูริว่าที่พวกเขาตบตีเธอไม่ใช่เพราะเธอเป็นเด็กไม่ดีแต่ถ้าพูดว่าพวกเขาตีเธอเพราะรักพวกเขาก็โกหกถ้าหากรักเธอจริงพวกเขาต้องทำแบบนี้โนบุโยกอดยูริไว้แน่นจนน้ำตาแห่งความรักไหลออกมาไม่ยอมหยุดแล้วชีวิตใหม่ของยูริก็ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการไปขโมยของกับโชตะแต่ครั้งนี้โชตะให้น้องเป็นคนลงมือส่วนเขาจะส่งสัญญาณให้ยูริเด็กน้อยผู้ใส่ซื่อหยิบขนมออกมาได้สำเร็จแต่มันก็ไม่พ้นสายตาลุงเจ้าของร้านแทนที่ลุงจะต่อว่าเขากลับเอาขนมให้เด็กๆแล้วสอนโชตะว่าอย่าไปสอนให้น้องทำแบบนี้อีกนะโชตะเดินหน้าหงอยกลับบ้านโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่โอซามุสอนให้ขโมยของมาโดยตลอดมันเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่สมควรทำกันแน่ทางด้านโนบุโยหลังจากที่บริษัทซักรีดมีปัญหาด้านการเงินมาพักหนึ่งและแล้ววันที่เธอกลัวที่สุดก็มาถึงจนได้หัวหน้าต้องการปลดพนักงานออกหนึ่งคนโดยจะให้โนบุโยกับเพื่อนตกลงกันเองว่าใครจะออกแน่นอนว่าต่างคนต่างมีภาระรับผิดชอบและไม่มีใครอยากออกแต่สุดท้ายสัญชาตญาณการเอาตัวรอดก็ทำงานเพื่อนโนบุโยเอาเรื่องที่เธอเห็นโนบุโยอยู่กับยูริบ่อยๆมาขู่ให้เธอออกไม่อย่างนั้นเธอจะแจ้งตำรวจทำให้โนบุโยต้องทิ้งงานที่แสนจะหายากด้วยความจำยอมเพื่อปกป้องยูริและทุกคนในครอบครัวตัดฉากมาที่คุณย่าฮัตซิเอะเธอมักจะเดินทางมาที่บ้านครอบครัวใหม่ของสามีเป็นประจำเพื่อรำลึกถึงเขาโดยสามีคุณย่ามีโลก2ใบและคุณย่าก็เป็นฝ่ายมาก่อนครอบครัวใหม่ของสามีคุณย่าต้อนรับเธอเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครอบครัวนี้มีลูกสาว2คนน้องเล็กชื่อว่าสายากะส่วนคนโตชื่อว่าอากิซึ่งเป็นคนเดียวกับอากิที่อยู่กับคุณย่าในปัจจุบันคุณย่าถามสองสามีภรรยาว่าอากิเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าไปอยู่เมืองนอกพ่อเธอจึงบอกว่าเธอมีความสุขกับการเรียนที่นู่นมากซัมเมอร์ก็เห็นว่าจะไม่กลับมาเล่นเอาคนทั้งบ้านเหงาเลยเมื่อย่าได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มและตอบว่าดีจังเลยเนาะดูเหมือนว่าเธอจะโล่งใจที่สองคนนั้นไม่รู้เรื่องอากิเลยก่อนกลับพ่ออากิให้เงินคุณย่าเอาไว้ใช้จ่ายและขอโทษเรื่องที่แม่เขาทำให้คุณย่าต้องเป็นแบบนี้เธอรับน้ำใจนั้นมาพร้อมกับบอกพ่ออากิว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยไม่ต้องกังวลหลังจากที่ย่านำเงินออกมานับก็ทำให้เธอผิดหวังที่ได้มาแค่ 30,000 เยนเหมือนทุกครั้งตัดฉากมาที่อากิหลังจากทำงานอยู่หลังกระจกเสร็จเธอจึงชวนแขกหมายเลข4ขาประจำไปต่อที่ห้องทอล์กรูมอากิเล่าเรื่องในวัยเด็กที่มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีให้เขาฟังซึ่งเขาก็นอนฟังอากิเงียบๆพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาถึงแม้เขาจะเป็นใบ้ไม่สามารถพูดอะไรกับเธอได้แต่อากิก็รับรู้ความเศร้าจากแววตาของเขาได้ดูเหมือนว่าทั้งสองจะผ่านอะไรแย่ๆมาเหมือนกันหลังจากที่โนบุโยถูกบีบออกจากงานเธอก็ให้ของขวัญกับตัวเองทั้งแต่งหน้าและซื้อเสื้อในใหม่ทำเอาโอซามุหวนนึกถึงหวานๆที่พวกเขาเคยเปิดบาร์ด้วยกันตอนนั้นโนบุโยแต่งหน้าและแต่งตัวสวยมากๆขณะที่ทั้งคู่นั่งทานอาหารอยู่นั้นฝนก็ดันตกลงมาพอดีทำให้โนบุโยกินข้าวต่อไปไม่ไหวเพราะบรรยากาศมันช่างเป็นใจเหลือเกินเธอจึงเข้าไปจู่โจมโอซามุทั้งๆแบบนั้นหลังจากที่ทั้งคู่กำลังจะนอนจับมือกันรอบสองเด็กๆก็ตากฝนกลับบ้านมาพอดียังดีที่โอซามุเข้าไปรับหน้าได้ทันหลังจากนั้นไม่นานทางย่าและอากิก็กลับมาบ้านย่าดูออกว่าอากิกำลังมีความสุขโนบุโยจึงเดาว่าเป็นเรื่องผู้ชายแน่ๆอากิจึงเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นแขกที่ร้านเป็นคนเงียบๆโนบุโยจึงเล่าให้ฟังบ้างว่าเหมือนกับคู่ของเธอเลยโอซามุก็เป็นแขกที่ร้านเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เขาพูดมากพูดทั้งวันในขณะเดียวกันโอซามุที่กำลังถูกนินทาก็กำลังเล่นกลให้เด็กๆ ดูโชตะเล่าเรื่องลุงเจ้าของร้านให้โอซามุฟังเขาบอกให้ผมอย่าสอนน้องแบบนั้นอีกทางด้านโอซามุที่กำลังยุ่งยุ่งกับการคุยกับยูริก็ไม่ได้บอกโชตะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแต่กลับบอกว่าสำหรับน้องน่ะมันยังเร็วเกินไป
หลังจากที่ทุกคนอุดอู้อยู่แต่บ้านมานานพวกเขาจึงหาโอกาสไปเที่ยวทะเลด้วยกันโชตะเอาตาจ้องหน้าอกของอากิอย่างไม่ละสายตาโอซามุที่เห็นแบบนั้นจึงถามโชตะว่านายชอบหรอเห็นจ้องตาไม่กระพริบเลยซึ่งโชตะก็บอกว่าเปล่าซะหน่อยโอซามุจึงสอนลูกว่าไม่ต้องอายมันเป็นเรื่องธรรมชาติแถมยังถามโชตะอีกว่าเวลาตื่นเช้าน้องชายเคารพธงชาติได้ยังโชตะหน้าแดงไม่คิดว่าจะถูกถามอะไรแบบนี้โอซามุจึงบอกว่าผู้ชายทุกคนจะเป็นแบบนั้นหมดเมื่อโตขึ้นโชตะจึงโล่งใจเพราะเขาคิดว่าตัวเองเป็นอยู่คนเดียวและเข้าใจว่าเขากำลังป่วยทางด้านโนบุโยะและคุณย่าก็นั่งดูทุกคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานโนบุโยะยืนยันกับคุณย่าว่าทุกคนมีความสุขเพราะพวกเขาเลือกเองแต่ย่าก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อและคิดว่ามันคงจะเป็นแบบนี้ไปได้อีกไม่นานโนบุโยะก็รู้ดีแต่เธอก็รักครอบครัวที่เธอเลือกเองที่สุดซึ่งมันก็ทำให้ย่ายิ้มออกมาพร้อมกับพูดเบาๆว่าขอบคุณนะทุกคนฉันจะไม่ตายอย่างโดดเดี่ยวแล้วเช้าวันต่อมาคุณย่าฮัสเอะได้จากไปด้วยโรคชราอย่างสงบทุกคนต่างก็เตรียมใจไม่ทันกับการจากไปของเธอพอจะเรียกรถพยาบาลมารับศพไปก็ทำไม่ได้เพราะจริงๆแล้วพวกเขาไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริงของคุณย่าเป็นเพียงคนอื่นที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันเท่านั้นส่วนเรื่องพิธีศพพวกเขาก็ไม่มีเงินพอที่จะจัดสุดท้ายก็ได้ฝังศพคุณย่าไว้ใต้ชายคาบ้านและตกลงกันว่าจะไม่แจ้งตายพร้อมทั้งให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับทำเหมือนว่าไม่เคยรู้จักคุณย่าสมาชิกในครอบครัวเรามีแค่5คนเท่านั้นหลังจากได้ฝังศพคุณย่าโนบุโยะและโอซามุก็อดนึกถึงอดีตไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเคยฝังศพคนตายมาแล้วเหมือนกันเพียงแค่ครั้งนี้สถานการณ์มาต่างออกไปหลังจากนั้นโนบุโยะก็ออกไปกดเงินบำนาญของสามีของคุณย่ามาใช้ระหว่างทางโชตะถามโนบุโยะว่าชอบให้ยูริเรียกเธอว่าแม่ไหมโนบุโยะยิ้มแล้วก็ตอบว่าไม่รู้สิต้องรอให้เจ้าตัวเรียกก่อนพร้อมกับถามกลับไปว่าทำไมเธอถึงถามอย่างนั้นซึ่งนั่นก็เพราะโอซามุอยากให้โชตะเรียกเขาว่าพ่อแต่โชตะก็ยังไม่สามารถเรียกได้โนบุโยะจึงบอกว่าไม่ต้องคิดมากไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกหลังจากกลับมาที่บ้านโนบุโยะและโอซามุก็เจอเงินคุณย่าที่เก็บไว้เป็นจำนวนมากซึ่งก็คือเงินที่เธอรับมาจากพ่อของอากิแต่เธอก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังวันหนึ่งโอซามุพาโชตะไปงัดรถชาวบ้านแต่ครั้งนี้เขาเกิดข้อคำถามมากมายทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยมันเป็นรถคนอื่นไม่ใช่หรอครับแต่คำตอบของโอซามุก็คือแล้วไงล่ะโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรประกอบเลยทำให้เด็กน้อยยังไม่ค่อยเข้าใจและเริ่มต่อต้านเขาไม่อยากทำจึงเดินไปดูลาดเหลาให้โอซามุเท่านั้นหลังจากขโมยของในรถมามันก็ทำให้โชตะคิดอะไรบางอย่างได้จึงถามโอซามุไปว่าก่อนหน้านี้ตอนที่คุณช่วยผมไว้คุณกำลังขโมยของจากรถเหมือนกันใช่ไหมครับหรือก็คือความจริงแล้วโชตะไม่ใช่ลูกแท้ๆของโอซามุและถูกโอซามุเจอที่รถซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้โชตะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขาถูกลักพาตัวมาหรือเปล่าทางด้านโอซามุก็ตอบมาเพียงว่าฉันพยายามจะช่วยเธอต่างหากล่ะเด็กบ้าต่อมาโชตะมาเดินที่ซุปเปอร์โดยบอกให้น้องรออยู่ข้างนอกแต่ยูริกลับตามเข้ามาโดยที่โชตะไม่รู้ระหว่างที่เขากำลังจะขโมยของโชตะก็เหลือบไปเห็นยูริเข้าซึ่งยูริเข้าใจว่าพี่กำลังสอนเธอจึงทำตามหยิบของมาใส่กระเป๋าโชตะไม่อยากให้น้องทำแบบนี้อีกแล้วมันอันตรายเกินไปเขาจึงตัดสินใจทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจโดยการขโมยส้มและวิ่งออกจากร้านไปสุดแรงเกิดแต่แรงเด็กหรือจะสู้แรงผู้ใหญ่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเขาจึงกระโดดลงสะพานอย่างไม่มีทางเลือกโชตะขาหักและรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลโอซามุและโนบุโยะรีบเดินทางมาเยี่ยมทันทีแต่ก็ถูกตำรวจเชิญไปสอบสวนที่โรงพักทั้งคู่เริ่มเห็นท่าไม่ดีจึงหาเรื่องบ่ายเบี่ยงแล้วรีบหนีกลับไปในคืนนั้นทุกคนเก็บข้าวของเพื่อจะหนีไปอยู่ที่อื่นโดยโอซามุกำชับว่าถ้าใครถามชื่อยูริก็บอกไปว่าชื่อหลินถ้าใครถามเรื่องคุณย่าให้บอกว่าไม่รู้จักส่วนโชตะนั้นพวกเขาวางแผนที่จะไปรับตัวภายหลังแต่มันก็สายไปแล้วเจ้าหน้าที่ตามมาเจอจนได้ยูริถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนเพียงลำพังแต่ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ายูริคือเด็กที่ถูกลักพาตัวมาเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอเผยข้อมูลคนที่พาตัวเธอไปซึ่งยูริก็บอกไปว่ามีกันแค่5คนตามที่โอซามุกำชับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ถามถึงคุณย่าเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาก็ถึงกับทำตัวไม่ถูกทางด้านโอซามุเขายืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้ลักพาตัวยูริเราไม่ได้เรียกค่าถ่ายสิ่งที่เราทำคือการปกป้องเธอแล้วเด็กก็เต็มใจมากับเราหลังจากนั้นพ่อแม่ยูริก็มารับเธอกลับบ้านพวกเขาให้สัมภาษณ์ว่ายูริดูสบายใจขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยดี
แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาพูดมันจะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงตัดฉากมาที่โชตะเขาถูกเจ้าหน้าที่สอบถามเกี่ยวกับครอบครัวของเขาโชตะที่อยากจะปกป้องโอซามุและคนอื่นๆจึงโกหกไปว่าไม่มีครอบครัวอาศัยอยู่ในรถเก่าๆเพียงตัวคนเดียวแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อพวกเขาเล่าเรื่องที่ทุกคนจะหนีไปแล้วทิ้งโชตะไว้คนเดียวพร้อมทั้งตอกย้ำว่าถ้าเป็นครอบครัวกันจริงไม่มีทางที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้หรอกคำพูดเหล่านั้นทำให้โชตะเริ่มคิดมากคุณรู้สึกผิดบ้างไหมที่ให้เด็กไปลักขโมยเจ้าหน้าที่เค้นถามถึงจิตสำนึกของโอซามุแต่สิ่งที่ลุงจนๆคนหนึ่งตอบออกมาก็คือผมไม่มีความรู้อะไรที่จะสอนพวกเขาได้แล้วทางด้านอากิเธอเพิ่งได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วชื่อจริงๆของโอซามุคือโชตะส่วนโนบุโยะชื่อยูโกะทั้งสองคนเคยพัวพันคดีฆ่าคนตายมาก่อนซึ่งผู้ตายก็คือสามีเก่าของโนบุโยะและเหตุจูงใจก็มาจากเรื่องชู้สาวหรือก็คือโอซามุเป็นคนรักใหม่ของเธอนั่นเองโนบุโยะให้การว่าตอนนั้นมันเป็นการป้องกันตัวถ้าไม่ทำสามีเก่าเธอคงได้ฆ่าเธอกับโอซามุแน่ๆแต่เรื่องนั้นมันก็เป็นอดีตไปแล้วเธอสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องในตอนนี้ด้วยหรอตัดฉากมาที่อากิอีกครั้งเจ้าหน้าที่ถามว่าเธอมาอยู่กับคุณย่าได้ยังไงเธอจึงบอกว่าเพราะคุณย่าขอให้เธอย้ายไปอยู่ด้วยและเธอก็มาด้วยความเต็มใจแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้พูดบางสิ่งที่เป็นการหักหาน้ำใจเด็กสาวรู้ไหมที่คุณย่าทำแบบนั้นมันไม่ใช่เพราะเธอใจดีหรอกนะแต่เป็นเพราะเธอได้เงินจากครอบครัวที่แย่งสามีเธอซึ่งก็คือพ่อแม่ของอากิที่จะให้เงินคุณย่าทุกครั้งที่เธอไปหาที่บ้านทำให้อากิถึงกับตกใจและอึ้งไปสักพักก่อนที่จะถามออกมาว่าแสดงว่าพ่อแม่หนูรู้เหรอคะว่าหนูอยู่กับคุณย่าซึ่งพ่อแม่เธอก็ให้การว่าไม่รู้เรื่องแต่มันก็มีหลายสิ่งที่น่าสงสัยทำให้อากิเริ่มใจไม่ดีที่คุณย่าทำแบบนั้นเพราะเธอแค่อยากได้เงินไม่ใช่เพราะตัวหนูหรอกเหรอคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าแล้วตอนนี้คุณย่าอยู่ที่ไหนตัดฉากมาที่บ้านคุณย่าทุกคนรู้แล้วว่าคุณย่าฮัสึเอะได้เสียชีวิตไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนสาเหตุการตายและเมื่อดูจากรูปคดีที่มีการปกปิดและฝังศพซุกซ่อนความจริงตำรวจจึงคิดว่าเป็นไปได้สูงที่คดีนี้อาจเป็นการฆาตกรรมและเรื่องของกลุ่มคนที่ปลอมตัวเป็นญาติของคุณย่าก็ยังคงเป็นปริศนาว่าพวกเขาต้องการอะไรเข้ามาทำอะไรที่บ้านคุณย่ากันแน่เนื่องจากการนำศพไปทิ้งมีโทษสถานหนักโนบุโยะจึงรับผิดคนเดียวว่าเธอเป็นคนทำเองทั้งหมดทั้งขุดหลุมและฝังศพคุณย่าเพราะเธอรู้ดีว่าโอซามุเคยมีคดีฆาตกรรมถ้าเขาถูกจับจะต้องถูกจำคุกนานหลายปีแน่ๆเธอจึงยอมติดคุกแทนแต่สิ่งหนึ่งที่เธอปฏิเสธเจ้าหน้าที่คือการบอกว่าเธอทิ้งคุณย่าเพราะเธอเป็นคนไปเจอคุณย่าที่ถูกทิ้งมาต่างหากหรือก็คือก่อนหน้านี้คุณย่าได้ถูกครอบครัวทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดายจนกระทั่งได้มาเจอกับโนบุโยะและคนอื่นทำให้หลังจากนั้นโนบุโยะจึงถูกตัดสินจำคุกโชตะได้ไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและจะได้เข้าโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วไปซึ่งตอนแรกโชตะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปโรงเรียนด้วยเพราะในความเข้าใจของเขาคือเด็กต้องเรียนอยู่ที่บ้านส่วนเด็กที่ไปโรงเรียนคือเด็กที่เรียนที่บ้านไม่ได้เจ้าหน้าที่จึงอธิบายให้โชตะฟังว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เราเรียนรู้ที่บ้านไม่ได้เช่นการเข้าสังคมการพบเจอเพื่อนใหม่ไงล่ะโชตะอยู่บ้านใหม่ด้วยความเหงาเขาเอาแต่ทำสัญญาณมือที่โอซามุสอนอยู่ทั้งคืนส่วนยูริก็กลับมาอยู่กับแม่แต่ดูเหมือนว่าแม่ของเธอจะยุ่งกับการทายาที่ถูกสามีตบตีจนไม่สนใจลูกสาวเธอดุลูกที่มาโดนแผลเธอทำให้ยูริซึมที่โดนแม่ว่าเมื่อผู้เป็นแม่ได้สติจึงปลอบลูกสาวว่าเดี๋ยวแม่จะซื้อชุดใหม่ให้ใส่แต่ยูริก็ไม่อยากได้มันอีกแล้วเพราะกลัวแม่ตีเธอเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมายูริกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมแย่ๆเหมือนเดิมหลายครั้งที่เธอถูกปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวและถูกพ่อแม่ละเลยไม่ต่างจากเมื่อก่อนทางด้านโนบุโยะเมื่อรู้ว่ายูริกลับไปอยู่บ้านเธอก็สงสารยูริมากๆเพราะเธอรู้ดีว่ายูริไม่มีทางเอ่ยปากขอกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นแน่ๆเจ้าหน้าที่จึงบอกว่าเด็กต้องการแม่นะคะโนบุโยะจึงระบายความอัดอั้นตันใจออกมาว่านั่นเป็นสิ่งที่คนเป็นแม่มักจะคิดว่าเด็กต้องการแม่การเป็นผู้ให้กำเนิดมันทำให้คุณกลายเป็นแม่ได้เลยเหรอเจ้าหน้าที่จึงสวนกลับไปว่าแต่ถ้าคุณไม่ได้ให้กำเนิดคุณก็เป็นแม่ไม่ได้ซึ่งมันก็แทงใจดำโนบุโยะเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่สามารถมีลูกได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังจี้ต่อไม่หยุดเป็นเพราะคุณอิจฉาคนอื่นที่เขามีลูกใช่ไหมคะคุณถึงลักพาตัวเด็กมาแล้วเด็กสองคนนั้นเรียกคุณว่าอะไรคะคุณแม่เหรอ
ทาโมโนบุโยที่ยังไม่เคยถูกเรียกว่าแม่กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวเธอไม่รู้แล้วว่าตัวเองสมควรเป็นแม่ให้ใครสักคนได้หรือไม่ทางด้านอากิก็กลับไปอยู่กับพ่อแม่วันไหนที่เธอคิดถึงคุณย่าและทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านหลังนั้นอยู่เป็นประจำในวันหยุดโชตะจะมาหาโอซามุพวกเขาแวะมาตกปลาด้วยกันโชตะดูมีความรู้เกี่ยวกับการตกปลามากซะจนทำเอาโอซามุทึ่งแต่โชตะก็ไม่ได้ไปเรียนมาจากไหนเขาอ่านเอาจากในหนังสือโอซามุก็ถึงกับยิ้มแฉ่งเขาภาคภูมิใจในตัวโชตะเป็นอย่างมากต่อมาโอซามุและโชตะเดินทางมาเยี่ยมโนบุโยที่เรือนจำโชตะขอโทษที่วันนั้นเขาถูกจับได้จนเป็นต้นเหตุทำให้โนบุโยต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่ทุกคนก็ปลอบใจเขาว่าไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคดีหลังจากนั้นโนบุโยก็ตัดสินใจเล่าเรื่องของโชตะให้ฟังโดยพวกเขาเก็บโชตะมาจากรถคันหนึ่งพร้อมทั้งบอกยี่ห้อทะเบียนรถและสถานที่ที่พวกเขาไปเจอโชตะมาเผื่อวันไหนที่โชตะอยากจะตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงจะได้สืบหาถูกทางด้านโอซามุก็ไม่คิดว่าโนบุโยจะบอกเรื่องนี้กับโชตะเธอจึงพูดกับโอซามุทั้งน้ำตาว่าเราสองคนไม่ดีพอที่จะเป็นพ่อแม่ให้เขาได้หรอกหลังจากนั้นโชตะก็กลับมาทานข้าวที่ห้องพักของโอซามุโดยในตอนนี้เหมือนก็มืดแล้วถ้าโชตะกลับบ้านไปคงได้โดนว่าแน่ๆเขาจึงจะค้างที่นี่ไปเลยทำให้โอซามุดีใจมากๆที่ลูกชายที่น่ารักของเขาจะมาค้างด้วยในคืนนั้นโอซามุถามย้ำกับโชตะว่าพรุ่งนี้นายจะต้องกลับแล้วเหรอโชตะก็ตอบว่าใช่ครับทำให้โอซามุเศร้าขึ้นมาจากนั้นโชตะก็ถามขึ้นมาในความเงียบว่าตอนนั้นคุณคิดจะทิ้งผมและหนีไปจริงๆเหรอครับโอซามุที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถเป็นพ่อที่ดีของโชตะได้จึงตอบไปว่าใช่เป็นเรื่องจริงก่อนจะพูดส่งท้ายด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าจากนี้ไปฉันไม่ใช่พ่อของเธออีกต่อไปแล้วซึ่งโชตะก็ตอบมาสั้นๆว่าครับเช้าวันต่อมาโอซามุมาส่งโชตะขึ้นรถเขาให้โชตะไปบอกคนที่บ้านเด็กกำพร้าว่าเขาเป็นคนบังคับให้โชตะค้างที่ห้องเองทางด้านโชตะก็เอาตอบสั้นๆว่าครับโดยไม่แม้แต่จะหันไปมองหน้าโอซามุจากนั้นโชตะก็ได้พูดสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องเสียใจออกไปว่าเรื่องวันนั้นผมจงใจให้ตัวเองโดนจับก่อนที่จะขึ้นรถเมย์ไปโดยไม่บอกลาโอซามุเลยสักคำโอซามุวิ่งตามลูกชายคนเดียวของเขาไปอย่างทุลักทุเลแต่มันก็ไม่ทันแล้วโชตะนั่งรถเมย์ไปด้วยความผิดหวังแต่แล้วโชตะก็ทนไม่ไหวหันกลับไปมองโอซามุด้วยความอาลัยและในที่สุดโชตะก็ยอมรับว่าโอซามุเป็นพ่อของเขาด้วยการเรียกเขาเบาๆว่าพ่อหนังเรื่องนี้ทิ้งระเบิดไว้ให้คนดูอย่างเราๆจุกอกไปหลายดอกกับคำถามที่ว่าแม้คนเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกครอบครัวด้วยตัวเองได้หรือไม่คำว่าแม่แค่เป็นผู้ให้กำเนิดก็สามารถเป็นแม่คนได้แล้วจริงๆหรือการเอาตัวรอดและการมีครอบครัวที่อบอุ่นมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆหรือซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้ให้คำตอบกับเราอย่างชัดเจนแล้วว่าคำว่าครอบครัวคำว่าพ่อคำว่าแม่มันไม่ได้เป็นกันง่ายๆเพียงแค่เกิดมาในตระกูลเดียวกันแต่มันคือความรู้สึกความหวังดีและสิ่งดีๆที่ทำให้กันต่างหากใครชอบหนังดราม่าสมจริงแบบนี้พิมพ์ว่าดูวนไปให้แอดด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ